สวัสดีครับพบกับผมบริงบริงไดนะครับผมวันนี้ผมก็มาในแนวที่จะเรียกได้ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมเอ้ยไม่ใช่สิเราก็จะรันโปรแกรมให้ดูนะครับไฟล์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นการทดสอบเ,ออเขาเรียกว่าโปรแกรม Yolo v7 นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแปลเป็นภาษาไทยว่าวิธีการที่จะทำให้ทุกคนอะรัน Object Detection อย่างนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม ไงไก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมโอเคไปกันครับผมนะฮะอันนี้ก็เราจะเห็นนะครับว่าตัวนี้มันก็จะมี Object Detect หน้าจอ Detect Keyboard อันนี้มันมันน่าจะไม่มี Data นะมันก็เห็นเป็น Remote แทนนะครับอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับผม Assume ว่าทุกคนก็รู้จัก Python กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องลง Anaconda นะครับสำหรับคนที่เคยคนมีใช้งาน An a ค o n d a ก็ใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับ แต่สำหรับคนที่ไม่เคยลงอนา c o n d a ใช่ไหมครับก็ไปที่อน a c o n d a อนค c o n d a มันจะเป็นเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นไลบรารีตัวหนึ่งเหรอที่ใช้สำหรับดาวน์โหลดสำหรับ windows นะครับนี่ผมต้องใช้ windows เพราะว่าเราต้องใช้การ์จอในการเรนเดอร์นะครับผมก็ไปที่ดาวน์โหลดอน a c o n d a ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับ แล้วก็ดาวน์โหลดกลับมาจากนั้นก็กดให้มันรันรันรันไปนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน,นี้คือการ install anaconda ต้องกดเน็กๆๆไปนะครับแต่เนื่องจากผม install แล้วมันมันไม่ empty เพราะฉะนั้นก็เราก็กดเน็กเนไปนะครับ <laughs> โอเค cancel ไปก่อนครับผมอา้าวอันนี้ก็คือหน้าจอ anaconda นะครับวิธีการเปิด anaconda นะครับผมก็ มาที่คําสั่งตรงนี้ก็ได้นะครับรันแล้วก็จออนาคอนดาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าต่าหน้าต่างมันไปหน้าจอนึงโอเคมันไปมันก็จะเป็นหน้าต่าง,างนี้มาให้นะครับอ่ะพอได้หน้าต่างอนาคอนดามาแล้วหน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับผมพอได้หน้าจอตัวนี้มาแล้วเนี่ยอย่างถัดมาเลยก็คือเราต้องดาวน์โหลดโยโ o มาไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะถนัดเอาไวไวางไว้ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ไว้ข้างล่างนะก็ไปที่ อ่โยโลวีนะครับผมไปที่ตัว GitHub ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ Copy Code มานะครับกด Copy ตรงนี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็มาที่ตรงโฟลเดอร์ uh, ของเราที่เราอยากจะวางตัว YOLO ไว้ก็แล้วแต่ว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็วางตรงนี้เลยก็ได้กดค i t c ค้ดคิโคจากนั้นก็วางเ t สตรงนี้อย่างนี้นะครับโคนึ่ง,ง,งนะครับ ถ้าถามว่าทำไมบิ๊กได้วันนี้มาในรูปแบบไม่รีวิวรถยนต์ไฟฟ้าแต่มารีวิวโค้ชใช่ไหมครับใช่ฮะผมทําเพื่อแฟนครับเดี๋ยวอันนี้วิดีโอนี้ก็จะให้แฟนดูต่อนะครับเพราะเขาต้องทํางานส่งอาจารย์ครับแล้วก็ใช้ผมทำนะฮะนะฮะนี่ฮะนั่งนอหนั่งดูอยู่ด้วยนะครับอ่ะเรากิดโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ารู้สึกว่าอ่ะโยโรโยโรบีเเราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ซีดีโยโรบีเเข้าไปนะครับผม ก็จะมีไฟล์ตัวนี้เต็ไมไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่เจอไฟล์ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัว GitH u b ก่อนเราต้องดาวน์โหลดตัวเวทมาก่อนเวท์ <Wait. S 1> uh, <Wait. S 2> เอาให้เป็นตัวนี้นะครับเวท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 อ่า uh, uh, ตัวนี้ให้เลือกเวทเป็นตัวตัวนี้นะครับยูโรวีเจ็ดอ่ามันก็จะดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ตัวนี้เนื่องจากผมเคยกดดาวน์โหลดแล้วนะครับเนี่ยให้กดตรงนี้ ดูนะครับอ่ะคราวนี้เรามีเว y โยโลวีเจ็ละมันจะอยู่ตรงเดสก์ท็อปเรานะครับก็ Copy มันไปแล้วก็จากนั้นก็ไปใส่ตรงที่เราดาวน์โหลดมาหรือเอ้ยตรงที่เราลงตัวนี้ไว้นะครับก็เป็นที่ dice user bring นะครับผมแล้วก็เป็นที่โยโ o V7 นะครับก็ Copy Paste ไว้ตรงนี้แล้วแต่นะครับคือแล้วแต่ว่าใครตั้งโฟลเดอร์ไว้ยังไง ผมแนะนําว่าให้ตั้งโฟลเดอร์ในพวกแบบไดฟ์ที่มันไม่ลึกมากครับมันจะได้หาง่ายนะโอเคคราวนี้เรามีไฟล์แล้วทาไงต่อเหรอหลังจากที่เราได้ได้ไฟล์มาหมดแล้วนะครับก็ทําการอ่า install อ่อ requirement ที่เขาต้องการนะครับผมก็ใช้อ่า pip install แล้วก็ตามด้วยอ่า r แล้วก็จากนั้นก็จะมีไฟล์ requirement น,นะครับ requirement .txt แค่นี้เองแล้วกด enter ไปนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดเรา install แบบนี้มันจะไม่สามารถใช้ cuda ได้นะครับก็คือ cuda เนี่ยจะเป็นตัว processor ที่ใช้ gpu ในการ render file คืออย่างที่บอกว่าผมต้องยอ้อนเวลากลับไปอีกนิดหนึ่งตัว object detection โปรแกรมที่เราใช้เนี่ยมันใช้ pytorch pytorch ในการ render pytorch จะเป็น คอมไพเลอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน Python ในการที่จะใช้สำหรับ Machine Learning Deep Learning นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเขาเรียกว่าถ้าจะใช้ถ้าจะใช้การ์ดจอในการประมวลผลก็จะต้องดาวน์โหลด p y t o r s h มาก่อนไปที่ p y t o r c h ครับผม p PyTorch s n s t a l l okay, โอเคไปที่ p y t o r c h Install นะครับก็ให้เลือเล่อนลงมาแล้วแต่ว่าคอมของคุณใช้อะไรนะครับแต่ผมก็เนี่ย อันนี้เป็นเวอร์ชันของ Windows ให้ใช้อย่างนี้นะก็กดที่ stable window s conda python จากนั้นเลือกเป็น cuda 1 1 11.7นะครับผมใช้ตัวนี้แล้วมันมัน,ม,นมันใช้งานได้ปกติก็กด copy ตัวไฟล์มาแล้วจากนั้นก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กด run นะครับผมจริงๆก็ run อีกทีหนึ่งก็ได้จริงๆผมเคย install ไปแล้วแต่มันก็หน้าตาของผมมันจที่ที่ install มันจะไม่เหมือนของ ทุกท่านที่ใช้งานนะครับเพราะว่าผมเคย install ไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีบางไฟล์ที่ไม่จาเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่มนะครับหลังจากที่เรา install ตัวนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่เรา install p y t h c h กันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมสร้าง environment ของตัวเองก่อนนะครับผมอันนี้ผมจะสร้าง environment ให้ดูก็คือ conda create ออแล้วก็ตามด้วยชื่อ environment ที่เราจะต้องการใส่นะครับ ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะถ้าถ้าให้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็ชื่อ YOLO ไปเลยที่เราใช้งานนะครับคนแรกเขียนข n ขีดโยโ b 7แล้วก็เขียนว่า python ขีด3.9ประมาณนี้ครับแต่เนื่องจากผมเขียน e n v i r o n m e n t ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนเป็น YOLO เฉยๆแล้วกันเพื่อให้ทุกคนได้ เห็นการทำงานในการ c r e a t e e n v i r o n m e n t อีกรอบอ๋อโอเคมันก็จะทำการดาวน์โหลดโหลดอะไรพวกนี้มานะครับแล้วก็กด yes ไปก็อันนี้ช้าเร็วอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ละบ้านนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการ conda activate activate yolo เรียบร้อยเราได้ e n v i r o n m e n t yolo มาใช้แล้วเรียบร้อยนะครับผม อย่าลืมว่าต้อง pip uh, install requirement file ที่ได้มานะครับจริงๆแล้วคือตัวอย่าลืมนะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้อยู่ในเดยว้าอยู่ไหนวะโอเคถ้าเราไม่ได้อยู่ใน library folder yolo <c oughs> ที่เราด <c oughs> าวน์โหลดมาไอ้ <c oughs> บรรทัดนี้จะใช้งานไม่ได้ผลนะครับอย่าลืมเปิดให้ไปอยู่ใน folder library <c oughs> ที่เราดาวน์โหลดมาด้วยาทำไมมันไม่ไป โอเค pip install r r e q u i r e m e n t txt เรียบร้อยก็เรียบร้อยถ้าถ้าเราดาวน์โหลดมาแล้วมันก็จะเร็วอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่เคยดาวน์โหลดมาครั้งแรกมันก็จะนานหน่อยนะครับเอาละครับมาถึงตอนที่เรา install เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมารัน object object detection กันแล้วนะครับผม อย่าลืมว่าเราต้องเอาไฟล์ใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูทีละขั้นตอนคือเราต้องมีไฟล์ตัว Picture ใส่เข้าไปก่อนนะครับถ้าเราจะเอาไฟล์มาใส่ก็ไปที่โฟลเดอร์ของเราครับผมวเอ่อจัดนนะโยโก็คือไปโฟลเดอร์ที่เราเก็บโยโ o v 7ไว้นะครับก็คือจะอยู่หน้านี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมอะ ผมมองว่าการสร้างโฟลเดอร์มันดีกว่าตรงที่ว่ามันเก็บอะไรเป็นสัดส่วนไงอ,อินพุตนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็เอาตัวไฟล์ที่เราต้องการอะมาไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากไฟล์ภาพก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปวิดีโอนะโอเคเราได้ไฟล์ภาพมาแล้วนะครับผมตัวไฟล์ภาพตัวนี้ก็จะเป็นภาพนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าภาพที่เราได้มาเนี่ยความละเอียดมันอยู่ที่ประมาณ4000คูณพนะครับ ซึ่งมันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเยอะเกินไปเดี๋ยวเราต้องทำการ resize มันหน่อยแล้วกันนะก็แนะนำว่าให้ทำการ resize รูปนะครับผมไปที่ความละเอียดประมาณ640เพราะว่าเราจะเทสก่อนเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกทีว่าถ้าเกิดต้องการ object detection รูปใหญ่ๆเนี่ยจะให้ทำยังไงนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัว batch size อะไรพวกเนี้ยมันจะมีค่อนข้างความ sensitive ก็ resize ไปอยู่ประมาณ 700แล้วกันอ่า700นะครับประมาณนี้เดี๋ยวนะมันก็จะประมาณนี้อ่าประมาณนี้ภาพ100%นะครับก็ทำการเซฟเซฟไฟล์ฟไปนะจากนั้นฟไฟล์ก็อยู่ตรงนี้ส่วนวิดีโอเนี่ยเอ่อก็อย่างที่เป็นวิดีโอรู้สึกจะ540 540พ,พิกเซลคูณ300กว่าพิกเซลมั้งก็แล้วแต่ว่าจะเอาวิดีโอแบบไหนแต่แนะนำว่าอย่าไปเกินพวก1080นะครับเดี๋ยวมันจะเรนเดอร์ไม่ผ่าน ก็แนะนําเป็น640พิกเซลนะครับเอาละเราได้ภาพกับวิดีโอมาตรงนี้แล้วนะครับไปต่อกันเลยเอาหยิบเทอร์มินอลขึ้นมาต่อนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะหยิบเทอร์มินอลขึ้นมาเราต้องเช็คว่าไพทอร์ชเราทำงานได้ไหมก็ Import Torch ถ้าเรา Import Torch ตัวนี้ได้ก็แปลว่ามันทำงานได้ปกตินะครับผมสำหรับคนที่ต้องการเรนเดอร์วิดีโอนะผมแนะนำว่าให้ใช้ GPU เพราะ GPU มันจะเร็วกว่านะครับ ก็ใช้เป็นคำสั่งนี้นะครับ torch cuda is available ถ้ามันเขียนว่า false ก็คือ gpu มันยังไม่ได้ install นะเดี๋ยวผมจะทำการ install Show ให้ดูนะครับก็เป็น pip แล้วก็ไปที่เว็บ p y t o torch ตรงนี้นะครับให้ไปกดตรง pip ตรงนี้แล้วก็ copy มาวางนะครับ copy บรรทัดน,นี้ทั้งบรรทัดน,นะแล้วก็มาวางนะครับมันจะทำการ install ตัว torch ท,ที่ใช้ torch 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 i'm sorry uh, torch ที่ใช้ตุที่ใช้เป็น gpu นะครับผมแต่ให้ทำการลบ p a p ล,ล,ล,ลบเล็กลา3ไปนะครับเมื่อกี้มันมีเล็ก3ตรงนี้ลบเล็ก3ไปแล้วก็ทำการ install p a p อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยอ่ะ uh, เดี๋ยวลอง r u นอีกรอบหนึ่ง p y t o r c h import uh, torch จากนั้น import torch uh, จากนั้นก็ทำการ copy ตัวคำสั่งตัวนี้ไปก็ได้อ่า uh, ก็เรียก torch q ็อกคิ a ดาอิ a เ l เนะครับ False โ oh. อ,อ้อืมอ่าโอเคทำการแก้ไขก่อนนะครับเ uh, อ่อ p i p un i n s t a l l torch อเดี๋ยวเขาจะรังทำการ uninstall ทั้งหมดนะครับผม install torch โอเค torch เคียเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราลอง install มันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าเรียบร้อยโอเคครับหลังจากที่เราทำการ install อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไป pip install r e q u i r e m e n t txt เนาะมันก็จะทำการ install torch แบบใช้ gpu ให้ torch แบบใช้ gpu ถ้าเราต้องการทำการ install torch แบบใช้ ่ G P U นะครับผมก็ต้องการเราต้องทำการ uninstall แล้วก็ install อีกรอบนะครับสารับคนที่มีการ์ดจอสำหรับเล่นเกมแนะนำครับให้ทำให้ทาตามวิธีที่ผมทำมันจะยุ่งยากหน่อยก็ตามนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะหลังจากวันนี้ไปอะเวลาคุณจะมาใช้โปรแกรมอย่างที่ผมนำเสนอ,อมันจะง่ายมากเลยโอเคนะครับแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองทำการเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันมี G P U หรือเปล่าก็าอย่างเช่นอ่ะ import torch torch เข้ามา ถ้าเกิดเรามีไลบรารีตัว Torch มันก็จะรันผ่านโดยปกตินะครับผมแล้วก็ Torch c u d a is is available ถ้ามันขึ้นว่า True เนี่ยแสดงว่ามันมี c u d a Driver ในการประมวลผลของ Torch แล้วนะครับผมแต่ถ้ามันขึ้นว่า False เนี่ยคือมันใช้ GPU มันไม่เป็นปัญหาหรอครับใช้ GPU หรือ GPU แต่มันเป็นปัญหาตอนที่เราจะ render ไฟล์หนักๆนะครับผมเอาละมาถึง ขั้นตอนที่เราอยากจะทํากันแล้วนะครับก็คือทําการเรนเดอร์ไฟล์ที่ที่เรามีก็คือเป็น Picture กับวิดีโอนะครับพิกก็จะอยู่ตรงนี้วิดีโอก็อยู่ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มที่ซอฟต์แก่อนก็จะไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพนะอ่ะเราไปที่ Python เรากทำการรัน Python เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะ ls detect เราต้องไปที่โฟลเดอร์ของเรา นะครับโฟลเดอร์ของเราก็จะมีรูปภาพกับวิดีโออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ทำการรัน y t h อ n detect py แล้วก็คำสั่งเวชไอตัว uh, library ที่เราโหลดมานะฮะไอตัว yolov7.pt 7 pt, ก็คือตัว wedge ตัวนี้แหละครับที่เราจะใช้งานก็คือ yolov7.pt y OL o uh, y o l นะครับแล้วก็ตามด้วย uh, conf 0.4อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน จะใช้ไปก่อนนะอเนาะ image size image size ตัวนี้ก็จะเป็น640มันใช้ image ที่ใหญ่กว่าได้ผมลองใช้ image ที่ใหญ่กว่าละก็คือรูปภาพที่ใหญ่กว่าแต่ว่าตอนที่มัน border ก็คือการทำพวกแบบตีตเส้นว่าไอ้นี่มันจะเป็น object ไหน,ม,นมันมองไม่เห็นเลยเส้นมันบางมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอารูปภาพที่มันเล็กลงอไอ้เส้นมันก็จะหนาขึ้นประมาณนี้ฮะแล้วก็ source ตัวเนี้ย source เราก็จะใส่ตัว p i c jpg เข้าไป Uh, อืมอี่ยงวันเนี้ยอ๋อ oh, มันไม่มีไฟดีเทคอยู่ในนี้อ้ยยะอ๋อ oh, <Yeah. S 1> oh, เข้าใจละทำงานนี้ก่บอืม uh ตึ้งโอเคแล้วเราก็ใส่โฟลเดอร์ตัวนี้เข้าไป input อันได้นะเออเข้าใจนะอ่ะ <laughs> uh, ถ้าเรามี G P U นะครับ G P U เราก็จะมาขึ้นตรงนี้ตัว G P U ของผมอะมัน N V I D I A G e F O R C E R T X 3070นะ ่ามันก็รัน r อ h ตัวนี้นะครับได้มันไม่จําเป็นต้อง G.P.U แบบระดับพก,การอะไรหรอกครับเอา G.P.U ธรรมดาไ่แหละครับต่อขอให้มีถ้าเป็นพวก Nvidia GeForce จะใช้ได้นะแต่ถ้า Radeon มันมันไม่มี Cuda มันใช้ไม่ได้ก็ลองดูครับว่าเราจะใช้อะไรในการรันแต่ถ้าถามว่าไม่มีรัน CPU ได้ไหมก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวเนี้ยเขเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อมันหาภาพไม่เจอมัญหาภาพไม่เจอไว้ไอ้ะไอ้อยะ โอเคก๊อปปี้ภาพกับวิดีโอไปวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงที่เดียวกับไอตัวไฟล์ไปเลยง่ายดีเงี้ยง่ายดีหาเจอแน่นอนโอเครับผมเจอเออร์เลแล้วนะครับผม could not run torch v i s n o n nms นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแก้กันนะครับเค okay, ครับหลังจากที่ผมติดปัญหาไปเมื่อกี้นะครับที่ว่ารันอะไรไม่ได้เลยนะฮะ แล้วก็เนี่ยมันเกิด e อ r o r เต็มไปหมดเลยเนาะถ้าเกิดใครเกิด e อ r ร์เต็มไปหมดอย่างที่เมื่อกี้เลยนะครับก็วิธีแก้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะเมื่อกี้ผมแค่ install ตัว p a p ไปอย่างเดียวนะครับชีวิตโปรแกรมเมอร์ก็ประมาณนี้ครับอยู่กับ e อ r ร์เประมาณ90%นะฮะเขียนโคดจริงๆแค่10%นะครับโอเคก็ ให้เปลี่ยนจาก p a p ตัวนี้เป็น q u d a นะครับผมแล้วก็ copy l ลายตัวนี้ไปจากนั้นก็มาใส่ตรงนี้แล้วกด enter ไปนะครับเหมือนแต่เมื่อกี้ผมรันไปละก็กว่าจะหาปัญหาเจอก็สักพักนะฮะสักพักใหญ่ๆงงเหมือนกันอ่ะก็มันก็จะทำการ install conda q u d a นะครับมันก็เป็น global global environment ตัวใหญ่ในใน conda นะครับผมผมไม่รู้ผมเรียกถูกวเปล่าอ่ะ แต่คราวนี้เราก็ลองรันอีกรอบหนึ่งก็ได้เราพอลองรันเสร็จปับ๊บจะเห็นได้ว่ามันก็จะทําการฟิวส์เลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าคุณมี G P U มันก็จะขึ้นตัวรุ่น G P U ของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมี C P U มันก็จะเขียนว่า C P U ตรงนี้เลยนะแล้วก็มันก็จะบอกว่าใช้เวลาการรัน0.13วินาทีอย่างนี อย่างงนึงที่อยากจะบอกคือว่าถ้าเกิดผมรันใน G P U อ่ะผมต้องกด Enter หรือ Space Bar อะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นให้ตัวระบบอ่ะมันมันตอบกลับมาจริงๆระบบมันปรเซสแป๊บเดียวมันมันประมาณ0.1วินาทีอ่ะเร็วมากแต่ถ้าเป็นวิดีโออ่ะมันจะเร็วมากเลยคือรูปภาพอ่ะผมรู้สึกว่า C P U จะประมวลผลได้ไวกว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันดีกว่าเนาะก็ไปที่ Yolo นะครับผมแล้วก็ไปที่ Input นะครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไปที่ Yolo ไปที่ Run อันนี้คือเอาพุตรูปภาพมาเนาะเราดูเอาพุตรูปภาพก็ไปผมรันมันเยอะมากก็มันจะเป็น exp EX ทุกครั้งที่เรา1 run หนึ่งครั้งมันจะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์แต่เมื่อกี้เรา run พลาด r ันแล้วไม่ได้อะไรอันนี้ก็ r ันพลาดเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ install c o d a อะไร qda ใน anaconda โอเคครับอ่ะคืออันนี้คือหน้าตาของมันนะครับก็จะเห็นว่ามีจอมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีจอตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นเ Hunt, ขาเรียกว่าอะไรคัสตอมมันไม่ใช่คัสตอมโมเดลมันเป็นโมเดลที่ติดมากับ yolov7 แต่ถ้าใครจะเอาไปใช้เป็นคัสตอมโมเดลเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ต่างหากวันนี้เราเอาแค่พื้นฐานก่อนก็คือใช้งานแบบคร่าวๆว่ามัน Detect Object ยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารันวิดีโอกันนะครับก็กลับไปที่ตัววิดีโอเหมือนเดิมผมเอาไฟล์มาวางไว้ตรงนี้ก็คือวางข้างไอตัว d e t e c t py ตรงนี้เลย py ตรงนี้ เราเอาไฟล์วิดีโอมานะก็คือวิดี o m p e g 4รันวิธีการจะเออวิธีการจะเอาโค้ดตัวเดิมกลับมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่นะครับกดลูกศรขึ้นทีหนึ่งมันก็จะขึ้นอย่างนี้จากนั้นก็ลบ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 ตรงซอ u แล้วก็เปลี่ยนเป็นวิดี o m p e g 4นะครับทาดานมันก็จะเรามีสาวเอฟเฟกของตัวเองด้วยนะมันก็จะทำการรันผ่าน GPU ละโอ้เร็วมาก คือตอนเป็น CPU นี่คือเหมือนกับเป็น s สโลโมชันเลยอันนี้ GPU มันเร็วมากมีกี่เฟรมเลทก็ยัดย,ด,ยดลงไปนะครับเห็นไหมก็จะวิ่งประมาณมันมี968เฟรมเลทก็968เฟรมอยู่ในวิดีโออันนี้นะครับก็1 1วินาทีน่าจะมี1วินาทีน่าจะมีประมาณ24เฟรมหรือ30เฟรมนี่แหละ968เนะเดี๋ยวผมขอคำนวณแล้วกัน968หาร มันวิดีโอกี่คิวะไปดูวิเลยจะได้รู้ว่าวิดีโอตัวนี้มันแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราได้วิดีโอมาแล้วครับมันจะถ้าถ้าเราได้วิดีโอมาแล้ววิดีโอจะไม่มีเสียงนะก็คือเราต้องมาถ่ายใส่เสียงเองนะครับเพร,เพราะมันเพราะมันเรนเดอร์แค่มันมันเรนเดอร์แค่ภาพมันไม่ได้เรนเดอร์เสียงเก้าร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเก้าร้อยหกสิบแปดาร 968 968หาร32 30 f เฟรมเรทครับผมตัวนี้เป็น30เฟรมเ per second ก็คือ1วินาทีมีทั้งหมด30ภาพอยู่ในนี้อ้าวเรามาลองรันดูก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับผมนี่คือการรัน object detection โดยใช้ yolov7 ครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครสนใจอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมก็จะทำตามอันนี้ทำตามคำขอของคุณแฟนนะครับคุณแฟนเขาต้องการเอาโปรเจกต์นี้ มาใช้งานนะครับแล้วก็ผมก็พยายามสอนก็งั้นเดี๋ยวอัดวิดีโอสอนเลยแล้วกันอ่ะใน,นเมื่ออัดวิดีโอสอนงนนั้นก็เดี๋ยวเอาลงบิงได้เลยเล้วกันนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันใครไม่เข้าใจตรงไหนติดขั้นตอนไหนทักมาได้ครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําให้วันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย